สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับ English by ครูเบอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะให้มาทำวาทนั้นเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะก่อนหน้านี้ค่ะคาบที่แล้วคุณครูให้เราทำการบ้านไปแล้วถูกต้องไหมคะนั่นก็คือให้เราค่ะนำคำนามที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมาแยกประเภทว่ามันเป็น uncountable noun หรือว่า countable noun countable noun ครูบีเคยบอกไปแล้วนะคะว่ามันคือคำนามที่นับได้คือยังไงนับเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ถูกต้องไหมคะหรือว่าจำนวนไหนก็ได้อาจเป็นล้านๆเลยก็ได้นะคะส่วนคำนามที่นับไม่ได้ครูบีบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นของเหลวหรืออะไรที่มันไม่อยู่ไม่คงตัวมันสามารถละลายได้สามารถเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเนยพวกน้ําแข็งอะไรแบบเนี้ยจะเป็นคํานามนัดไม่ได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทรายนะเป็นซอสเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะน้ําตาลชูการ์ก็เหมือนกันก็เป็นคํานามนับไม่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยคําแรกเลยค่ะแต่คุณครูก็คุณครูเกรงว่าเวลามันจะไม่พอเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูเฉลยเองดีกว่านะคะหลังจากนั้นก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกลงในแบบฝึกหัดที่ตนเองทำนะหวังว่านักเรียนคงจะไม่ลักไก่นะคะไม่ทำแบบฝึกหัดแต่รอมาเฉลยกับครูอย่างเดียวนะคะอย่าให้ครูรู้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะครูอยากให้เราลองทำก่อนผิดถูกไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเราสามารถทำได้หรือไม่ได้เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนดูเลยนะลูกว่าคำนามมันเป็นประเภทไหนบ้างอันไหนที่หนูตอบถูกหนูติ๊กถูกอันไหนที่ผิดอย่าลืมแก้ไขให้ตัวเองด้วยนะคะหากนักเรียนเฉลยของตนเองเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งรูปกลับมาหาครูบีใน LINE Official ได้เดี๋ยวคุณครูจะลงคะแนนให้นะว่าเด็กคนนี้นะทำแบบฝึกหัดแล้วนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรามาฝึกอ่านนั่นก็คือเรื่องของ reading นั่นเองค่ะให้นักเรียนฟังเขาแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปเสียงให้นะนักเรียนฟังเขาให้ดีๆนะคะลองคิดตามจินตนาการว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะหนูได้ยินคำว่าอะไรบ้างแม้แต่คำศัพท์ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดซาวด์ให้นะTrack 2. Study more. Number 1. Listen and read. This is what we'll have for breakfast this morning. There are some pancakes with a little honey. There are some eggs too. There is a few sausages. There is a lot of fruit. There are bananas, mangosteens, and rose apples. There is also some lemonade and grape juice in the jugs. Choose what you like.Yummy. อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังทันไหมคะฟังอีกรอบไหมลูกอ่ะโอเค Listen again. Track 2. Study more. Number 1. Listen and read. This is what we'll have for breakfast this morning. There are some pancakes with a little honey. There are some eggs too. There is a few sausages.There is a lot of fruit. There are bananas, mangosteens, and rose apples. There is also some lemonade and grape juice in the jugs. Choose what you like. Yummy. โอเคค่ะนักเรียนบางคนอาจจะฟังทันบางคนอาจจะแปลได้ด้วยนะแปลเป็นบางคำยกตัวอย่างเช่นคำว่า morning แบบนี้ใช่ไหมคะ morning หมายถึงอะไรเวลาเช้านั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านอีกรอบแล้วก็พานักเรียนฝึกแปลด้วยนะคะประโยคแรกค่ะเขาบอกว่า This is what we'll have for breakfast this morning ก็คือพวกเราจะกินอะไรหรอสำหรับอาหารเช้านี้นั่นเองนะคะพวกเรามีอะไรบ้างนั่นเองนะคะประโยคค่ะประโยคถัดมานะเดี๋ยวครูเปลี่ยนเลเซอร์ก่อนประโยคที่สองค่ะเขาบอกว่า There are some pancakes with a little honeyมีแพนเค้กนะอยู่บางส่วนหรือว่ามีนิดหน่อยนอกจากนี้ค่ะยังมีฮันนี่ด้วยฮันนี่ในที่นี้หมายถึงน้ำผึ้งอาริโดก็หมายถึงเล็กน้อยใช่ไหมคะมีน้ำผึ้งอยู่เล็กน้อยค่ะถัดมา there are some eggs too ก็คือมีไข่ค่ะ
ไข่หลายใบอยู่นะเหมือนกัน There are a few sausages ก็คือนอกจากนั้นค่ะยังมี sausagesSausage หมายถึงอะไรหมายถึงไส้กรอกใช่ไหมคะแต่มันเติม es ดังนั้นมันมีไส้กรอกกี่อันมีหลายอันใช่ไหมมีไส้กรอกหลายอันด้วยนะคะ There are a lot of fruit มีผลไม้มีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ There are bananas มีบานาน่าด้วยค่ะบานาน่าในที่นี้นักเรียนสังเกตไหมว่ามันมี s ดังนั้นบานาน่าในที่นี้เป็นพหูพจน์พจน์ก็คือไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อ่ะรู้แต่ว่ามากกว่า1ถูกต้องไหมคะมีหลายอันนั่นเองนะคะ mangosteen ก็คือมังคุด and rose apples ก็คือ rose apple หมายถึงชมพู very well there are also some lemonade นอกจากนั้นค่ะยังมีน้ำมะนาวนะคะ and grape juice in the junk มีน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำองุ่นอยู่ในเหยือกด้วยนะChoose what you like ก็คือเลือกอันที่คุณชอบเลยจ้า Yummy yummy ก็คืออร่อยอร่อยนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองฝึกอ่านนะอาจจะฟังซาวเขาก่อนก็ได้สามารถย้อนคลิปคุณครูกลับไปดูได้นะคะว่าเขาออกเสียงคำนี้ว่าอะไรนั่นเองนะคะให้เราฝึกอ่านออกเสียงด้วยตนเองถ้านักเรียนไม่ฝึกอ่านนักเรียนจะไม่ได้เลยนะคะถัดไปค่ะหน้าถัดไป Track 2 Study moreหน้าถัดไปค่ะนั่นก็คือหน้าที่6นักเรียนสามารถดูหนังสือของเราตามไปด้วยได้เลยนะคะมาดูด้านบนเลยค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยฝึกค่ะฝึกพูดถึงอาหารด้านล่างโดยใช้โครงสร้างประโยคดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูก่อนนะคะ Repeat after me ก่อนนะคะ The first นะThere are a lot of cake. มีเค้กอยู่จำนวนมาก A lot จะหมายถึงว่าจำนวนมาก There is นะคะ There is เห็นไหมตัวแรกเดี๋ยวขอใช้ปากกาก่อนนะจ๊ะ There is ในที่นี้เราจะใช้บอกว่าเหมือนจะใช้บอกว่ามีสิ่งของบางอย่างนะคะ There is เราจะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วน there are ตรงนี้เราจะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เห็นไหมมาดูอันแรกส่วนคำว่า a lot of cake a lot หมายถึงจำนวนมากใช่ไหมคะผสมกันสิ there is หมายถึงมี a lot จำนวนมาก cake ก็หมายถึงเค้ก there is a lot of cake ก็หมายถึงว่ามีเค้กอยู่จำนวนมากถูกต้องไหมคะประโยคที่สองค่ะ sentence 2นะคะประโยคด้านล่างตรงนี้นะนักเรียนเห็นปากกาคุณครูไหม there is a little cakeThere is ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ถูกต้องไหม There is มีความหมายว่ามีถูกต้องไหมคะ A little ในที่นี้หมายถึงเล็กน้อยเล็กน้อยอะไรล่ะคะเล็กน้อยเค้กค่ะเขาบอกว่า There is a little cake ก็หมายถึงว่ามีเค้กเนี่ยอยู่จำนวนเล็กน้อยนะถูกต้องไหมคะถัดมาค่ะ There are a few cookiesฝึกพูดไปด้วยนะคะ Repeat after me again There are a few cookies เห็นไหมนักเรียนเห็นคำนามไหมคำว่า cookie เห็นไหมมันมี s ดังนั้นมันเป็นพหูพจน์ก็คือนับได้ถูกต้องไหมดังนั้นอันไหนที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้กับ there are ถูกต้องไหมคะส่วน a few ในที่นี้ค่ะ a few คำนี้มีความหมายว่าเล็กน้อยมีความหมายว่าเล็กน้อยเหมือนกันกับ a lot เลย a lot ก็หมายถึงว่าเล็กน้อยแต่ a lot ใช้กับ there is ถูกต้องไหมส่วน a few จะใช้กับ there are หรือใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะถัดมาค่ะ there are a lot of cookie there are a lot of cookie ตรงนี้นะคะมีความหมายว่า
มีคุกกี้อยู่จำนวนเยอะเลยจ้าคุกกี้ตัวนี้เป็นพหูพจน์ครูบีทำไมอันนี้มันก็ a lot of ทำไมอันนี้มันก็ a lot of ล่ะคะมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ a lot of ถ้า a lot of มันใช้กับ there are a lot of เนี่ยมันใช้ได้ทั้งคำนามที่เป็นเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ถูกต้องไหมนักเรียนก็ต้องดูบริบทกันที่ดีนะคะ a few ตรงนี้คุณครูบอกผิดนักเรียนค่ะ a few ในที่นี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าเล็กน้อยถูกต้องแล้วล่ะบีไม่ได้พูดผิดหรอกนะครูบีสับสนเองละตอนนี้ a lot of นะคะก็หมายถึงว่ามากนั่นแหละมากแต่ว่า a lot of ตรงนี้ก็หมายถึงมาก a lot of ตรงนี้ก็หมายถึงมาก a lot เนี่ย a lot of เนี่ยมันใช้ได้ทั้งคำนามเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ถูกต้องไหมคะส่วน a little มีความหมายว่าเล็กน้อย a few มีความหมายว่าเล็กน้อยแต่แยกกันใช้ a little ในที่นี้ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ส่วน a few ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เห็นไหมมันจะแตกต่างกันนะคะมาดูคำนามด้านล่างค่ะที่เป็นรูปภาพนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะให้เราทำอะไรนั้นให้เราทำจากหน้านี้แหละจะให้ทำอะไรเดี๋ยวรอดูในสไลด์ถัดไปนะคะก่อนอื่นฝึกหัดก่อนเลยค่ะคำนี้ค่ะตามรูปภาพเลยนะคะ bananas banana นักเรียนเห็นไหมมันมี s ดังนั้นมันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คิดนะคะติ้งไปด้วยนะmangosteen มี s ค่ะ pies เติม s butter butter ในที่นี้ครูบีบอกว่าเนยเนยมันสามารถละลายได้ไหมละลายได้ดังนั้นมันเป็นของเหลวต้องเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ติ๊กตอกติ๊กตอกขีดไปด้วยนะคะ lemonade lemonade หมายถึงน้ำมะนาวน้ำมะนาวเป็นของเหลวไหมเป็นของเหลวดังนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คิดเอานะจ๊ะ pizza ham ham ในที่นี้หมายถึงมันเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมครูบีบอกไปแล้วนะเนื้อสัตว์เป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์ chicken เนื้อไก่ fish ในที่นี้นะคะหมายถึงปลาเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์อยู่ที่บริบทของมันถ้า fish ที่เป็นเอกพจน์มันก็หมายถึงปลาดูตัวเดียวแต่ว่า fish ที่เป็นพหูพจน์มันก็หมายถึงปลาเป็นฝูงนะคะมันเขียนเหมือนกันนะคำว่า fish ตรงนี้นะคะเป็นได้ทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นั่นเองค่ะถัดมาFrench flies เห็นไหมคะเติม s ดังนั้นเป็นอะไร Lost apple มังคุดเติม s Yogurt เป็นของเหลวติ้งติ้งคิดนะว่ามันเป็นกับเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะสุดท้าย Bacon เห็นไหม Bacon ก็หมายถึงหมูเนื้อหมูสามชั้นที่มันสไลด์บางๆนั่นเองนะคะมาแล้วค่ะสำหรับ exercise นี้นะคะในคาบนี้คุณครูให้นักเรียนแยกคำนามว่ามันควรจะใช้เป็น there is หรือจะใช้เป็น there are ครูบีบอกไปแล้วนะคะ there is ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือว่ามีหนึ่งเดียว there are ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งวิธีการสังเกตว่าอันไหนเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครูบีเคยบอกไปแล้วนะคะถ้าเป็นพหูพจน์โดยส่วนมากมันมักจะมี s นะคำนามอันนี้ไกลสุดๆแล้วนะมักมี s แต่ถ้าเป็น there is ก็คือนามเอกพจน์ซึ่งในภาษาอังกฤษเขาบอกไว้เลยว่าคำนามอันไหนที่มันนับไม่ได้นับไม่ได้จะเป็นคำนามเอกพจน์ก็คือใช้ there is คำนามที่นับไม่ได้อะไรบ้างที่เป็น there is ครูบีบอกไปแล้วนะเนื้อสัตว์ของเหลวเงินทราย sugar อะไรแบบนี้นะคะ honey อะไรแบบนี้นะเนื้อสัตว์อะไรแบบเนี้ยครูบีบอกไปแล้วว่ามันเป็นคำนามนับไม่ได้ซึ่งคำนามนับไม่ได้มันเป็นเอกพจน์เอกพจน์ใช้ there is พหูพจน์ใช้ there are example 2ข้อนะคะ bananas นักเรียนเห็นไหมว่ามันมี s ถูกต้องไหมคะดังนั้นใช้ there is หรือ there are very wellถัดมาค่ะ mangosteen เห็นไหมมันมี s ไหมคะดังนั้น s มันแสดงความเป็นพหูพจน์ใช้ there is หรือ there are very good ชอบนะคะนอกนั้นค่ะข้อ3ถึงข้อ13ให้นักเรียนลองทำดูนะคะเดี๋ยวในคาบหน้าคุณครูจะมาขึ้นเฉลยให้นักเรียนตรวจงานของตนเองว่าถูกหรือผิดนะคะโอเคค่ะสำหรับคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ See you again next time